มันร้อนก็มันร้อนขนาดไหนอากาศที่ร้อนมันก็ไม่รู้หนาวขนาดไหนอากาศที่หนาวมันก็ไม่รู้หนาวจนกระทั่งเป็นก้อนน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งมันก็ไม่รู้มันหนาวร้อนจนกระทั่งเหล็กละลายเหล็กที่ละลายเพราะความร้อนมันก็ไม่รู้อากาศที่ร้อนที่เย็นอากาศไม่รู้เรื่องรู้หนาวรู้ร้อนรู้ดีรู้ชั่วรู้ทุกข์รู้สุขรู้เจ็บไข้ได้พยาธิรู้ไม่เจ็บไม่ป่วยเป็นเรื่องของความรู้ภาวนาใจสงบลงไปไม่ไปสนใจไม่ไปเกี่ยวข้องก็อากาศที่หนาวที่ร้อนอากาศก็เป็นอากาศไปหนาวก็เป็นหนาวร้อนก็เป็นร้อนแม้ว่าความรู้ไม่ออกไปสัมผัสไม่สัมผัสจะรับรู้ได้อย่างไรไฟมันร้อนไฟมันร้อนแต่หากว่าเราไม่ไปใกล้ไฟหรือไม่กระโดดเข้าไปกองไฟไม่รู้ดอกว่าไฟมันร้อนรู้ก็รู้ตามๆกันมารู้เพราะบอกกล่าวกันมาพระพุทธเจ้าท่านก็เทศนาสอนไว้อ้างหนาวอ้างร้อนอ้างเช้าอ้างเย็นอ้างยังเช้ามากนี่อ้างสายมากแล้วอ้างยังหัวค่ำอยู่อ้างดึกมากแล้วอ้างดึกไปอ้างดึกมากแล้วชอบอ้างจึงว่าเรื่องของกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าเทศนากันไว้หมดแต่เรื่องของกิเลสอะไรเป็นกิเลสเนี่ยมันไปยึดไปเก็บไปยึดไปถือไปยึดไปรวมเอาไว้เล็กเล็กน้อยน้อยมันไม่เลิกละในการที่จะไปเก็บเอามาพระพุทธเจ้าให้ภาวนาทุกเมื่อเพื่อไม่ให้ไปสนใจกับอะไรทุกเมื่อทุกลมหายใจเข้าและออกทุกการหายใจเข้าการหายใจออกแต่ละขณะในการแต่ละขณะในเวลาหายใจเข้าและออกนั้นเรียกว่าทุกขณะอย่าไปอ้างหนาวมากอย่าถ้าอ้างหนาวมากก็ต้องอ้างร้อนมาก
อ่างร้อนมากก็ต้องอ่างหนาวหนาวมากแล้วก็อ่างมันเหนื่อยมากอ่างอะไรต่อมีอะไรจึงว่ากิเลสเขาไม่ยอมหมดง่ายๆหรอกหมดเครื่องอ้างภาวนาเรื่อยไปตามันร้อนเหลือเอาใจดูตาเอาใจนี่นั่นแหละถามลงที่ตาตามันตอบไม่เป็นใจเท่านั้นเป็นผู้ตอบใจอย่าเพิ่งรีบตอบใจให้แน่ชัดซะก่อนว่าความจริงเป็นยังไงหูมันร้อนเหรอเอาใจถามหูแล้วใจเป็นผู้ตอบใจอย่ารีบตอบให้ชัดเสียก่อนแล้วจึงค่อยตอบว่าตาร้อนหูร้อนตาไม่ร้อนหูไม่ร้อนความจริงเป็นยังไงในเมื่อพิสูจน์แล้วก็ว่าก็ตอบไปตามความจริงนั้นหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันตาก็เป็นกายหูก็เป็นกายจมูกก็เป็นกายลิ้นก็เป็นกายกายก็เป็นกายทั้งหมดส่วนไหนร้อนกระดูกในศีรษะมันร้อนไหมกระโหลกศีรษะกระโหลกตากระโหลกจมูกกระโหลกขาข้างในขากรรไกรกระดูกขาข้างกรรไกรกระดูกคอกระดูกปากปาลากระดูกแขนกระดูกเชิงตรงไหนก็ช่างเป็นกายทั้งนั้นเขาไม่เคยคิดว่าเขาร้อนแผ่นดินเป็นยังไงกายทั้งหมดก็เป็นอย่างนั้นแผ่นดินมันร้อนมากเวลาเดินไปเหยียบทั้งที่แผ่นดินไม่เคยพูดว่าร้อนแต่เท่าที่ไปเหยียบเท่านั้นไปสัมผัสเท่านั้นมันร้อนขึ้นมาร้อนเพราะการสัมผัสในเมื่อไม่มีการสัมผัสต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณอารมณ์อิทธารมณ์อนิทธารมณ์กิเลสเป็นเรื่องของกิเลสไปใจเป็นเรื่องของใจอารมณ์เป็นเรื่องของอารมณ์ไปจิตเป็นเรื่องของจิตกิเลสเป็นเรื่องของกิเลสจิตเป็นส่วนหนึ่งต่างหากไม่มีการสัมผัสไม่มีการเกี่ยวข้องกันในเมื่อไม่มีการสัมผัสไม่มีการเกี่ยวข้อง
ันก็เหมือนไฟไฟก็เป็นไฟเชื้อไฟก็เชื้อไฟถ้าหากว่าไม่มีการถูกอะไรเกี่ยวข้องกันไฟก็เป็นไฟอย่างนั้นเชื้อก็เป็นเชื้ออย่างนั้นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเป็นธรรมชาติไม่เป็นอันตรายไม่เป็นข้าศึกจึงว่าร้อนเราอย่าเอาข้าศึกเราอย่าเอาร้อนมาเป็นข้าศึกอุปสรรคในการภาวนาเดินจงกรมจึงจะทำเหงื่อมันไหลเหมือนกับอาบน้ำเขาทำการทำงานเพื่อตาเพื่อท้องเพื่ออาหารเพื่อแสวงหารายได้ดูเหงื่อของเขาตรงไหนเหงื่อไม่ไหลตรงนี้ตรงแข้งตรงขาเหงื่อไหลเราเดินมึงคงจะมาแห่งเหงื่อไหลซะเลยไม่ได้เรานั่งสมาธิก็กลัวเหงื่อไหลถึงว่าเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นอย่าเอากิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องเหงื่อเราจะได้อะไรมันจะออกก็ออกไปมันจะไหลก็ไหลไปเพราะว่าหน้าหวงเต็มเหงื่อแต่จะละกิเลสเดินลงกองก็กลัวแต่เหงื่อจะออกเสียดายเหงื่อหวงเหงื่อแต่ว่าภาวนาเดินโยงกลมที่จะละกิเลสเรื่องของโกหกกิเลสแต่มันโกหกภาวนาเพื่อเสริมพลังให้กิเลสเสริมแล้วความหวงแหนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นหวงแหนจะเงยทางเหงื่อซึ่งเป็นของปฏิกูลต้องหวงแหนจะเงยทางสรีระล้วนแต่เป็นของปฏิกูลเกิดมาตายแล้วจะไปรักเกลียดได้ยังไงนั่งภาวนาร้อนขนาดไหนขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายมันไหลออกไปมันไหลออกไปมันไหลออกไปเหงื่อใจไม่สงบเหงื่อไหลมันก็รู้ใจสงบไปแล้วเหงื่อจะไหลหรือไม่ไหลใจไม่ไปสัมผัสใจจะรู้เรื่องเหงื่อได้ยังไงใจสงบไปแล้วหรือเหงื่อจะไหลหรือไม่ไหลใจไม่รู้เพราะใจไม่ไปสัมผัสอยู่ก็ร้อนใจไม่ไปสนใจอยู่ก็ร้อนใจไม่ไปสนใจใจไม่สัมผัสใจอยู่ก็ใจมันไม่ไปอยู่ก็ร้อนไม่ไปอยู่ก็เหงื่อร่างกายก็เป็นกายกายสักแต่ว่ากายกายสักแต่ว่ากายใจสักแต่ว่าใจกายสักแต่ว่ากายเรื่องของความรู้สักแต่ว่าความรู้เดี๋ยวนี้มันกายเป็นกายกายเป็นกายกายเป็นเราอะไรเป็นเราไปหมด
มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมธรรมาธิปไตยเป็นใหญ่หมดดินเป็นใหญ่น้ำเป็นใหญ่ลมเป็นใหญ่ไฟเป็นใหญ่มหาภูตธาตุนั่งสมาธิภาวนาอย่าไปเอาความร้อนมาเป็นอุปสรรคกิเลสมันเป็นอุปสรรคในตัวของกิเลสนั้นแต่มันไม่ยอมรับว่ากิเลสคือตัวกิเลสคือตัวอุปสรรคมันไปว่าอะไรตรงนี้อะไรก็ไม่รู้เป็นอุปสรรคกิเลสเป็นตัวอุปสรรคแต่มันไม่ยอมรับว่ามันเป็นตัวอุปสรรคกิเลสมันเป็นตัวข้าศึกที่ทำลายจิตใจที่เกตมันแอบแฝงกิเลสมันยึดครองอยู่นั้นมันเป็นอันตรายแต่กิเลสมันไม่รับว่ามันเป็นตัวอันตรายมันว่าคนนู้นอะไรต่อไม่ไรนะมันไปยกความผิดไปคนอื่นมันคือความถูกต้องใจไม่สงบมันก็ว่าร้อนภาวนาไม่ดีหนาวภาวนาไม่ได้มีการมีงานมันก็ว่ามีการมีงานมันไม่ได้ว่าเพราะมันเป็นเหตุกิเลสตัวเดียวเท่านั้นตัวนี้คือตัวอุปสรรคกิเลสตัวเดียวเท่านี้เท่านั้นเท่านี้อันนี้คือตัวข้าศึกตัวอันตรายไม่มีตัวไหนตัวข้าศึกไม่มีตัวไหนตัวอันตรายมีแต่กิเลสตัวเดียวเรื่องอะไรก็ช่างเรื่องอะไรก็ช่างคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อมุ่งในการที่จะทำลายกิเลสเพราะพระพุทธเจ้าชัดแล้วมั่นใจแล้วไม่ผิดพลาดไม่มีผิดตัวนี้เท่านั้นคือตัวข้าศึกตัวนี้คือตัวอันตรายตัวนี้คือตัวเสนียดจันไรโลกเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแม้แต่วงการนักบวชไม่เป็นอย่างนั้นบวชเป็นประเพณีบวชเพื่ออยากได้บุญบวชไปเดี๋ยวก็ดับศึกไปแล้วไปแบ่งบุญให้คนนั้นไปแบ่งบุญให้คนนี้ไม่รู้จักบุญสักบาปก็ไม่รู้เบื่อบัวเพื่อลาบบัวเรามีการส่งมีแต่แสวงหาเบื่อบัวเพื่อยศบวชแล้วก็มีการแสวงหาไม่ได้ตามที่ต้องการน่ะเสียใจน้อยใจทำดีไม่ดีดีเรื่องของกิเลสสารพัดรูปแบบสารพัดอย่างเรื่องของกิเลสทำเพื่อกิเลสมันจะเป็นความดียังไงมันเป็นความชั่วโดยตรงถึงจะทำความดียังไงก็ช่างแต่ว่าทำความดีเพื่อผลประโยชน์ทำดีเพื่อลาภอันนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสทำดีเพื่อยศอันนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของความปรารถนาอย่างพระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่าง
พระเคร่งคัดมากแสดงความเป็นผู้ที่เคร่งคัดเดินก็ทำท่าสำรวมนั่งก็ไม่อยากจะลืมตาเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะว่าไม่เคร่งนู่นอยู่ทำป่าทำเขาหุ่นภูเขานู่นถ้ำนู่นน่ะต้องการให้คนอื่นว่าเจ้าของเคร่งคัดนั่นคือความปรารถนาอันลามกจึงว่าทำดีโดยอำนาจของกิเลสเป็นความชั่วทั้งนั้นเป็นความปรารถนาที่เลวทรามชั่วชาลามกแล้วมันจะเป็นความดียังไงเสริมความชั่วก็พอฟังได้ลาภมากเสริมกิเลสให้มีพลังได้ยศมากเสริมกิเลสให้มีพลังชาวพุทธแม้แต่วงการนักบวชสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่กิเลสมันไม่ได้ว่าสมมติมันสวนทางนะหาทางออกแสนที่จะงดงามเคยนั่งภาวนาต่อสู้กับความร้อนปีนั่นก็ร้อนมากสักจันร้อนยังอยู่ตรงไหนก็ไม่สบายอยู่ตรงไหนก็ร้อนอยู่ตรงไหนก็ร้อนกลางวันนะเวลาตอนบ่ายใต้ตอนเที่ยงนี่นะนั่งภาวนาต่อสู้กับความร้อนเนี่ยหนีพอแรงล่ะหลบไปไหนมันก็ร้อนหลบไปตรงไหนมันไม่ร้อนมันมีที่หลบนะลองหลบก็ได้การนั่งสมาธิทำดูหลบร้อนกับการนั่งสมาธินี่ได้ผลใจของเราไม่ไปรับรู้ข้างนอกแล้วมันก็ไฟนั่นแหละมันจะร้อนขนาดไหนก็ช่างเถอะเราหาอยู่ห่างจากถ้าเราอยู่ไกลจากไฟความร้อนเหมือนกันใจของเราอยู่ห่างก็หมายความว่ามาอยู่กับความร้อนนะมาอยู่กับใจใจของเราว่าใจร้อนใจร้อนใจร้อนใจจริงๆไม่ได้ร้อนนะใจจริงๆไม่ได้ร้อนหรอกธรรมชาติใจจริงๆนี่เย็นใจของเราโตมรวมตัวเข้าหาใจรวมตัวเข้าหาธรรมชาติของใจนี่เย็นสบายเย็นมากๆทีเดียวอากาศจะร้อนขนาดไหนก็ช่างมันก็เป็นธรรมชาติของเขามันเป็นเรื่องของเขาไฟมันจะร้อนขนาดไหนก็ช่างเธอแต่เราไม่ได้อยู่ในอยู่ไม่ได้ยืนนั่งอยู่ประกองฟืนกองไฟมันจะร้อนไฟจะเผาเราดียังไงอากาศก็เหมือนกันลบความร้อนตรงไหนเย็นก็ไปหาอยู่ตรงไหนเย็นก็ไปหาอยู่ในเมื่อไปหาตรงไหนมันก็ร้อนไปหาตรงไหนมันก็เจอแต่ร้อนนะรีบภาวนาแก้ร้อนรีบภาวนาต่อเอยหาที่หลบความร้อนเขาก็ใจสงบแล้วความสงบนั่นล่ะเป็นสถานที่หลบความร้อนได้อย่างดีแต่เขาก็ใจไม่สงบแล้วนี่หาที่อยู่ไม่ได้หรอกนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าความสงบเท่านั้นเป็นความสุขไม่ใช่ความเย็นมีความสุขไม่ใช่มีบ้านมีช่องใหญ่โตมีข้าวของเงินทองมากมายมีความสุขไม่ใช่มีสามีภรรยาแล้วมีความสุขพระพุทธเจ้ามีพูดเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นทุกข์มากมากทีเดียวพอมีอะไรจะต้องเป็นทุกข์เพราะสองสิ่งที่มีแต่เรามีปากมีท้องมีสรีระร่างกายก็เป็นภาระพอแล้วต้องเยียวยากันหนักทุกวันแล้วมีอะไรเพิ่มมันก็เพิ่มภาระความสุขอยู่กับความสงบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไหว้ไม่ผิดหรอกถูกต้องจริงๆต้องการแสวงหาความสุขต้องการแสวงหาความสุขรีบพากันทำใจให้สงบ
ป็นสมาธิรีบทำใจให้สงบอยู่กับธรรมชาติของใจใจเขาอยู่กับธรรมชาติของใจได้มีความสุขอย่างยิ่งจึงใช้คำพูดว่าอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำพูดอย่างยิ่งเหมือนกันนัตถิสันติปรมังสุขังปรมังแปลว่ายิ่งปรมัตถ์แปลว่ายิ่งนี่ความสุขอันเกิดจากความสงบนี่เป็นความสุขอย่างยิ่งไม่ใช่ความสุขธรรมดาสีเลนะสุกันสุกติยันติศีลก็ทำให้มีความสุขแต่ไม่ใช่สุขอย่างยิ่งนะศีลก็ทำให้มีความสุขแต่ไม่ใช่สุขอย่างยิ่งบทมันก็ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ใช่จะหงุดหงิดเพราะร้อนมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ต้องไปบ่นไม่ต้องไปหงุดหงิดไม่ต้องไปกังวลกังวานไฟเขาไอ้ร้อนยังไงไหม้ยังไงทางเหล็กได้ไม่เห็นเขาพูดว่าเขาร้อนสักทีอากาศมันร้อนขนาดไหนล่ะอากาศมันไม่เคยบอกว่ามันร้อนผมมันร้อนหรือขนมันร้อนหรือเล็บมันร้อนหรือฟันมันร้อนหรือหนังมันร้อนหรือถามมันไปถามผมถามขนถามเล็บผมดูผมของเรานี่ใครก็มีผมทุกคนเด็กเกิดใหม่ๆก็ยังมีผมผมมันร้อนเหรอผมมันร้อนเหรอผมมันร้อนเหรอถามมันดูตั้งแต่เกิดมาไม่เห็นมันบ่นว่ามันร้อนสักทีมันยาวออกมามันก็ไม่รู้มันยืดออกไปมันก็ไม่รู้ถูกตัดถูกดัดถูกแต่งยังไงมันก็ยังไม่รู้จริงว่าผมก็ไม่รู้เรื่องจะว่าผมเส้นไหนก็ไม่รู้เรื่องแม้จริงก็ทันว่าสมมติเรียกว่าเป็นผมก็ไม่รู้ว่าเข้าสมมติแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็ต้นหญ้าดีๆนี่ต้นหญ้ามันไม่รู้ว่ามันเป็นหญ้าดอกเขาถอนต้นหญ้ามันก็ไม่รู้ต้นหญ้ามันเหี่ยวมันแห้งมันตายมันก็ไม่รู้ผมก็เหมือนกับต้นหญ้าต้นหญ้าเป็นอย่างไรผมก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะรู้ว่ามันร้อนหนาวได้ยังไงขนก็เหมือนกันขนตาขนจมูกขนคิ้วขนตามสรีระร่างกายเลยนะไม่รู้เรื่องเลยเล็บก็เหมือนกันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งนั้นฟันก็เหมือนกันมันรู้เรื่องไหมฟันเคี้ยวกรอบกรอบกรอบยังไงทำสึกมันก็ยังไม่รู้ว่ามันสึกมันหดมันในมันสั้นมันหลุดมันหล่นลงไปมันรู้ไหมว่ามันหลุดมันหล่นหลุดลงไปมันรู้ไหมมันหลุดถามฟันที่มันหลุดลงไปฝ่าถามฟันที่มันไอถูกถอนออกไปมันรู้ไหมว่ามันหล่นรู้ไหมมันหลุดรู้ไหมมันถูกสอดถูกถอนถามไงคนเฉยๆโอ้ทำไมมันจึงเฉยแต่เพราะมันไม่รู้เรื่องฟันหนังมันถูกมีดบาดมันรู้มั้ยหนังมันหลุดมันร่อนออกมามันรู้มั้ยหนังมันพองมันร่อนมันรู้มั้ยไม่รู้หนังมันถูกไฟเผามันรู้มั้ยหนังมันถูกไฟเผามันรู้หรือเปล่าไม่ออกเคยเอาหนังมาเคยเอาหนังมาเผาไฟมันน่ะอันนั้นมาเผาไฟก็ทุบขึ้นน่ะทุบแล้วเอาไปแช่น้ำมันพองเลยน่ะมันรู้เปล่ากินน่ะแซ่บมันหนังมันก็ไปรู้ซ้ำมันแซ่บเอามาอ้อมขี้เหล็กอ้อมบอนแซ่บอันหนังเลยหนังแห้งก็แซ่บเอามาเผาไฟซะกินน่ะ
เป็นยารักษาฟันยาฟันทนมันไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องขนก็ไม่รู้เรื่องเล็บก็ไม่รู้เรื่องฟันก็ไม่รู้เรื่องหนังก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างเพราะตรงไหนมันก็เป็นสรีระเกิดมาตายเหมือนกันตรงไหนมันก็เป็นชุ่นสิ้นส่วนที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ที่จะสลายไปไม่แตกต่างอะไรกันเลยตรงไหนก็เกิดขึ้นมาเพื่อความสลายตัวไม่มีอะไรรู้เรื่องรู้ราวสักอย่างมีแต่ใจเท่านั้นใจมันร้อนหรือ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 ภาวนาถามมันลงไปใจมันร้อนหรือใจมันร้อนหรือใจมันร้อนหรือเอาอยู่อย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆพักไว้ก่อนพุทโธก็พักธัมโมก็พักสังโฆก็พักอนาปานสติก็พักไม่ถามใจมันร้อนไห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 มถามอยู่อย่างนั้นวางถามก็ไม่ต้องไปคิดอะไรฟังแต่ใจของเราเท่านั้นมันจะตอบยังไงมันจะตอบยังไงฟังความคิดฟังใจของเราจะตอบมายังไงระวังถามอย่าไปเหยียบคิดนะถ้าคิดได้จะได้คำตอบที่ไม่ตรงความคำตอบมันจะเกิดจากความคิดคำตอบมันจะเกิดจากความคิดไม่ต้องไปคิดถามใจอย่างเดียวใจมันร้อนหรือใจมันร้อนหรือใจมันร้อนหรือแล้วใจของเราน่ะจะเป็นที่ตอบเราเองทำไมเราตอบเราเองล่ะเพราะข้อมูลมันบอกมันรู้มันเห็นว่าใจนี่ไม่ร้อนเลยมันจะไปร้อนได้ยังไงแม้แต่จะรู้ว่าเป็นใจใจก็ยังไม่รู้รู้ว่าเป็นใจใจก็ยังไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรใจสักแต่ว่าใจที่ว่าจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นธรรมชาติธรรมชาติทั้งนั้นนะธรรมชาติความจริงธรรมชาติของจริงเขามีอยู่ทุกอย่างมีอยู่ทุกอย่างในสิ่งที่มีในโลกของจริงความจริงสัจธรรมของจริงมีอยู่ประจำทุกอย่างที่มีในโลกความเกิดมีสัจธรรมมีความแก่มีสัจธรรมมีความตายมีสัจธรรมมีทั้งหมดในโลกอันนี้ล้วนแต่เป็นของล้วนแล้วแต่เป็นของเกิดมาเท่านั้นสัจธรรมมีทั่วถึงหมดเกิดและดับความดับไปก็เป็นสัจธรรมเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างอะไรนี่พระพุทธเจ้าท่านจริงว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟณปัทวิงณเตโชณวาโยณอาโปนี่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟไม่หมดเป็นธรรมชาติที่เขามีอยู่เพียงแต่เราไปสมมติกันเท่านั้นผมก็สมมติขนก็สมมติเล็บก็สมมติฟันก็สมมติหนังก็สมมติใจก็สมมติสมมติของที่มีอยู่จึงว่าเรียนสมมติให้มันจบเรียนสมมติแล้วก็ปล่อยวางสมมติตามความเป็นจริงไม่ไปยึดสมมติบัญญัติทั้งหลายเขาจะเป็นยังไงกับเรื่องของเขาก็อยากร้อนช่างเขาเถอะจะไปยึดด้วยว่ามันร้อนยึดร้อนเราเนี่ยมันกระสับกระส่ายเป็นทุกข์จึงว่าเรามีหน้าที่ยังไงทำไปปฏิบัติหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์อย่าให้บกพร่องตามีรักษาหูมีรักษาจมูกมีรักษาลิ้นมีรักษากายมีรักษาใจมีรักษาหน้าที่ของเราจะต้องรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราถ้าหากว่าเราไม่รักษามีอะไรเสียหายหมดถ้าหากว่าไม่รักษามีเข้าของตรงไหนเสียทั้งนั้นมีกายก็เสียมีใจก็เสียมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รักษาไม่ดีนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาสร้างสรรค์สร้างสรรค์
ก็เพราะสอนให้รักษากายวาจาใจเป็นศาสนาสร้างสรรค์ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยนิดศาสนาเป็นใหญ่เป็นศาสนาเป็นคำสอนที่ทำลายไม่มีถ้าหากว่าทำลายก็ทำลายสิ่งที่จะมาทำลายมาทำลายกว่าสิ่งที่สร้างสรรค์ตัวอะไรก็ตัวอันตรพานตัวอะไรก็คือตัวไอตัวกิเลสตัวกิเลสคือตัวอันตรพานใหญ่ตอนนี้มันตัวทำลายสิ่งที่จะสร้างสรรค์ทำลายเสียหายไปหมดลบล้างไปหมดความจริงอะไรก็เกินความจริงอะไรก็เกินบิดเบือนไปหมดตัวนี้ตัวอันตรายพระพุทธเจ้าสอนให้ทำลายทำลายสิ่งที่เป็นตัวทำลายสิ่งที่เป็นตัวทำลายไอ้ความสร้างสรรค์นี่อันนี้เป็นข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าทําอย่างไรสอนอย่างนั้นใครปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนสมบูรณ์ผลก็ปรากฏอย่างที่พระพุทธเจ้าได้รับสมบูรณ์เหมือนกันจึงให้พากันใส่ใจในหน้าที่ของเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราอย่าให้บกพร่องชาวพุทธเดี๋ยวนี้บกพร่องในหน้าที่กันมากทีเดียวหน้าที่ในของชาวพุทธไม่เคยจะสนใจกันสนใจแต่ไปสนองความต้องการของใจสนใจแต่ความเกินสนองความต้องการของกิเลสพุทธประสงค์ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าไม่เคยจะสนใจความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพากันใส่ใจและประพฤติปฏิบัติยึดมั่นในความประสงค์ของพระพุทธเจ้านั้นคือรักษาตัวของเราให้ดีที่สุดตามีรักษาหูมีรักษาจมูกมีรักษากายมีรักษาใจมีรักษาลิ้นมีรักษาให้ดีตามีสำรวมให้ดีมองอะไรต้องระมัดระวังใจของเรานี่ต้องระมัดระวังถ้าหากว่าใจไม่ระมัดระวังละตามันก็เป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาตามันก็เป็นกิเลสตัณหาขึ้นมานะตาเนี่ยก็สำคัญหูก็เหมือนกันถ้าหากว่ามีระมัดระวังให้ดีนี่หูก็อันตรายเห็นอะไรสิ่งที่เป็นอันตรายล่ะมันอะไรนะนี่หูมันวาวขึ้นมาทันทีเลยมันสายมันแสมันใส่ใจขึ้นมาหูก็มีหัวใจเลยตาก็มีหัวใจหูก็มีหัวใจจมูกก็มีหัวใจล่ะมันมีความรู้สึกได้ทั้งนั้นท่านจึงว่าประสาทความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ถ้าหากว่าสติไม่มีการควบคุมประสาทอันนี้จะกลายเป็นนำสิ่งที่เป็นข้าศึกนำสิ่งที่เป็นมลพิษนี่ทำลายความร่มเย็นเป็นสุขของเราตาจริงๆดูนี่ดูไม่เห็นตาของเราดูในการภาวนาไม่เห็นตาจริงๆนะเห็นตานี่มีความสุขเห็นตาก็เห็นธรรมเห็นตาก็เห็นธรรมเห็นตาใจสัมผัสธรรมใจมีความสุขธรรมะเป็นธรรมชาติที่เย็นใครใจรายใดสัมผัสธรรมะเป็นสุขตาคือสุดดูมันดีตาดูง่ายไอ้ที่ดูตาเอาหากระจกหน่อยนี่เมืองไอ้หากระจกเมืองไทยไอ้เมืองเทศเอามาส่องนี่อันนั้นตาเป็นกิเลสตาเป็นตาเป็นธรรมตาต้องเอาใจดูหลับตาดูตา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 เห็นตาจริงๆแล้วมันเห็นหมดนะเห็นตาข้างนอกเห็นตาข้างในเห็นทั้งหมดไปเลยโอ้ตาเป็นอย่างนี้ตาก็สักแต่ว่าตาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก้อนหินเป็นยังไงก้อนกรวดเป็นยังไงตาของเราท่านก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้เรื่องอะไรแต่ตามันรู้เรื่องเวลาไม่หายใจแล้วเอาไปเผาไฟในตามจะยอมไม่เผาเหรอหูก็ไม่รู้เรื่องจมูกก็ไม่รู้เรื่องเสียงเข้าเสียงออกจมูกก็ไม่เสียหูก็ไม่รู้จมูกนี่ลมเข้าลมออกจมูกก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างท่านจึงว่ากายสักแต่ว่ากาย
กายสักแต่ว่ากายตาหูจมูกลิ้นล้วนแล้วแต่เป็นกายทั้งนั้นเราต้องศึกษาศึกษาโดยการถามการไถ่การศึกษาต้องถามต้องไถ่ถามไถ่อย่าไปหาคิดว่าคำตอบหาคิดความตอบคำตอบอันนั้นจะเกิดจากความคิดไม่ใช่ไม่เป็นคำตอบที่เกิดจากใจของเราเข้าไปเห็นใจของเราเข้าไปเห็นแล้วใจของเราที่เห็นแล้วตอบอันนั้นจึงถูกต้องกับความจริงหากว่าใจของเราไปคิดใจของเราไม่คิดยังไม่เห็นของจริงความคิดอันตอบมาจากความคิดความคำตอบอันนั้นบางทีผิดบางทีถูกบ้างผิดบ้างแต่ถึงจะถูกจริงๆมันก็ไม่รู้ว่ามันถูกซ้ำก็มันไม่เห็นมันจะไปรู้ได้รู้ผิดรู้ถูกได้ยังไงจึงว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี่เราอย่าให้เราต้องเอาความจริงเข้ามาต้องเอาความจริงเข้ามาพูดเอาความจริงเข้ามาใช้อย่าเอาความปรุงความแต่งหรือความจำเข้ามาในวงการปฏิบัติผลมันไม่ออกมามันได้ผลก็คือความไม่ได้ผลมันได้เรื่องก็คือความไม่ได้เรื่องนั่นเองนี่ได้มากมายขนาดไหนมันก็ได้แต่สิ่งที่ไม่ได้เรื่องเหมือนกับเงินถ้าหากจะมีมากมายไก่กองสักขนาดไหนเงินนั้นเป็นเงินปลอมเสียเอาไปซื้อขนมกินดีไม่ดีเป็นโทษซะเงินมีค่าแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวก็เป็นของมีค่าถ้าเงินนั้นเป็นเงินแท้เป็นเงินที่ไม่ใช่เงินปลอมธรรมะก็เช่นเดียวธรรมะปฏิรูปนี่หนึ่งสัตว์ธรรมปฏิรูปอสัตว์ธรรมปฏิรูปมีของแท้ของปลอมเหมือนกับเงินนั่นล่ะของปลอมจริงๆไม่ได้เลือกขายได้อยู่รอดอกไปโฆษณาแต้มสีย้อมสีขึ้นมาขายได้อยู่ดอกแต่ขายได้เฉพาะคนตาอันนี้คนตามีถึงแต่คนตายถึงแล้วเขาไม่เหลียวดูซ้ำเขาไม่เหลียวดูจังไงเห็นเฉพาะเจ้าใจเฉพาะไม่เหลียวดูเฉพาะเจ้าของเฉพาะสินค้านะแม้แต่เจ้าของเขาก็ยังไม่สนคนตาถึงเป็นอย่างนั้นถ้าคนตาไม่ถึงล่ะย้อมสีสักหน่อยโอ้โหตื่นกันเหมือนกับแมลงวันเขียวนี่